ครับในส่วนของการอัปเดตและการซอฟต์แวร์นะครับปกติเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่ตัว App Store นะครับก็มีสัญลักษณ์ตัวเลขขึ้นมานะครับว่ามีแอปให้เราอัปเดตกี่ตัวนะครับตัวนี้5ตัวนะครับหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งนะครับเราไปที่สัญลักษณ์ Apple นะครับซ้ายมือแถบด้านบนนะครับแล้วเลือกในส่วนของ App Store นะครับรายการอัปเดต5รายการนะครับมีให้เราเลือกดูนะครับนี่ครับก็คือรายการที่แสดงให้เราอัปเดตครับมีอัปเดตล่าสุดมาให้เราก็ทำการเลือกนะครับอัปเดตแต่ละตัวได้เลยนะครับแตะที่อัปเดตนะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีบอกนะครับอย่างเช่นการอัปเดตปรับปรุงความเสถียรประสิทธิภาพนะครับเพิ่มตัวเลือก YouTube สำหรับ YouTube และ Facebook ในส่วน iMovie นะครับกระดาษแบนนะครับอัปเดตความเสถียรภาพและแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับดูเพิ่มเติมได้นะครับหากเราเลือกอัปเดตแต่ละตัวก็ได้หรือว่าต้องการที่จะอัปเดตทั้งหมดก็ได้นะครับแตะที่อัปเดตทั้งหมดนะครับแตะไปนะครับระบบก็จะอัปเดตทั้งหมดเลยนะครับแตะที่อัปเดตทั้งหมดนะครับระบบก็จะเด้งเตือนในส่วนของ Apple ID นะครับให้เรายอมรับสำหรับ ID ที่เราใช้งานอยู่นะครับแตะเลือกนะครับกดยอมรับนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของตัว Apple ID นะครับนะครับเมื่อเรากรอกตัว Apple ID นะครับในการใช้งานตัว App Store นะครับแต่ยอมรับนะครับจากนั้นระบบก็จะทำการอัปเดตให้เรานะครับก็รอเวลาสำหรับการอัปเดตนะครับนะครับก็แค่นี้สำหรับการเช็คอัปเดตแล้วก็ติดตั้งแอปที่มีการอัปเดตให้เรานะครับนะครับระบบจะติดตั้งให้เราอัตโนมัตินะครับในการอัปเดตเราสามารถตั้งค่าได้นะปกติในการอัปเดตแอปต่างๆนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำให้มาติดตั้งเองดีกว่าเพราะบางแอปเราอาจจะไม่ต้องการติดตั้งอัปเดตใหม่นะเพราะว่าอาจจะยังใช้งานอยู่นะครับนะครับก็จะขึ้นดาวน์โหลดอัปเดตให้เรานะครับแค่นี้นะครับ